คุณฟังว่าไหมครับคนเราเป็นปกติที่จะมองโลกในแง่ร้ายบ้างหรือจมอยู่กับความคิดเชิงลบที่ขุ่นมัวหนักหัวรบกวนสุขภาพจิตและบางครั้งการที่เราบอกตัวเองหรือคนอื่นว่ามองโลกในแง่บวกสิมองบวกเข้าไว้มองในแง่ดีสิมันก็ไม่ได้ง่ายในทุกๆสถานการณ์ใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะฝึกฝนตัวเราเองให้มีนิสัยเป็นคนที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองได้ด้วยการปรับนิสัยเล็กๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับในตอนนี้ครับผมจึงขอนำ5วิธีที่จะปรับนิสัยเล็กๆของเราให้เป็นคนที่มีพลังบวกในทุกๆวันซึ่ง5วิธีนี้เป็นวิธีที่เราสามารถเริ่มทำได้ทันทีทำได้ทุกคนต้องลองติดตามฟังกันครับวิธีปรับนิสัยเล็กๆให้เราเป็นคนที่มีพลังบวกอย่างแรกก็คือให้ตัวเองซึมซับสิ่งดีๆในยุคสมัยนี้นอกจากผู้คนที่รายล้อมรอบตัวเราแล้วยังมีสื่อต่างๆที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอีกด้วยใช่ไหมครับเราใช้เวลาไปกับสื่อต่างๆมากมายไม่รู้จะกี่ชั่วโมงแต่เราก็ดันเลือกเสพสิ่งลบๆสิ่งที่สร้างความเครียดให้กับเราสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพจิตใจของเราทุกวันเช่นเราไปคอยเม้นโต้ตอบคนที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดปากไม่ดีพูดไม่มีสาระทัศนคติแย่ๆที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาไปหมดไปดูคอนเทนต์ที่เสียดสีคนอื่นบ้างดูหนังที่รุนแรงโหดร้ายไม่มีเหตุผลหรือตามข่าวคราวที่ไม่สร้างสรรค์เลยสิ่งเหล่านี้ครับเราล้วนเป็นคนตัดสินใจคลิกเข้าไปดูมันเข้าไปฟังมันเข้าไปเสพกันทั้งนั้นดังนั้นครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เวลาในชีวิตประจำวันไปกับเรื่องพวกนี้หรือไม่ทัศนคติภายในของเรานั้นสำคัญมากๆหากเราอยากพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมอยากให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราลองเปลี่ยนนิสัยครับลองเลิกเอาตัวเองไปอยู่ในวงโคจรของเรื่องราวที่บั่นทอนทัศนคติของเราเพราะว่าหากเรารับสิ่งใดเข้ามาในหัวของเราครับเราก็มักจะส่งออกสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วยอยากมีพฤติกรรมดีๆลองเปลี่ยนมาสนใจสาระคอนเทนต์ดีๆฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ากลุ่มที่เขามีทัศนคติดีๆกลุ่มที่ช่วยกันพัฒนาตนเองเมื่อเราพาตัวเองไปอยู่ในสังคมหรือสภาพแวดล้อมแบบนี้ครับตัวเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนการที่เราไม่โอเคกับสังคมเพื่อนฝูงที่มีแต่พลังงานลบๆเราก็เลือกกลุ่มเพื่อนที่ส่งเสริมเราพัฒนาตัวเราจะดีกว่าเหมือนที่เขาบอกกันว่าเราจะกลายเป็นเหมือนคนที่เราคบหาด้วยซึ่งในแต่ละวันครับเราอาจจะลองถามตัวเราเองว่าใครคือคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดเขาคนนั้นมีนิสัยอย่างไรมีนิสัยในแบบที่เราอยากจะเป็นหรือไม่หรือถามว่าข้อมูลที่เราเสพที่เรากดเข้าไปดูทุกๆวันที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับมันมีอะไรบ้างและมันช่วยส่งเสริมตัวตนของเราให้ดีขึ้นหรือไม่หากคำตอบคือไม่คุณฟังคงรู้นะครับว่าเราจะเลือกทำอย่างไรอยากเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเริ่มที่การตัดสินใจให้ตัวเองซึมซับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆในแต่ละวันเพราะตัวตนของเราจะเป็นในสิ่งที่เราทำซ้ำๆต่อมาวิธีที่2ครับทำอะไรให้ช้าลงมีสติหน่อยนึงนะในบางครั้งบางทีสิ่งที่ทำให้เราฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยคือการที่เราขาดสติทำอะไรใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือพยายามคิดพูดและทำอะไรเร็วเกินไปการทำอะไรอย่างรวดเร็วไม่มีสติไม่ทันให้เราได้หายใจหายคอบางครั้งครับมันทำให้เรานั้นหลุดไปกับความคิดลบๆที่เกิดขึ้นได้มันทำให้เราอารมณ์เสียหงุดหงิดได้หรือเจอสิ่งลบๆเราก็จะตอบสนองออกไปโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ได้คิดทบทวนให้ดีๆหากมันเกิดขึ้นแบบนั้นครับให้เราเบรกตัวเองและบอกว่าช้าลงหน่อยนะที่รักช้าลงหน่อยทำอะไรให้มีสติไม่ต้องรีบร้อนลองสูดหายใจเข้าออกลึกๆทางจมูก3ครั้งครับเพื่อตั้งสติกับสิ่งที่เรากำลังตอบสนองอยู่ตรงหน้ามันจะทำให้เราสงบลงและคิดทบทวนสิ่งต่างๆได้ซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับที่เราจะมีอารมณ์ลบๆบ้างแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอย่าให้มันมาควบคุมเราได้อย่าตกเป็นทาสของมันดึงมันให้ช้าลงหน่อยไตร่ตรองถึงสิ่งที่ทำสิ่งที่เราคิดควบคุมมันให้ได้ไม่อย่างนั้นครับอารมณ์ลบๆของเรามันอาจจะควบคุมเราและส่งผลเสียที่บานปลายใหญ่หลวงได้ต่อมาวิธีที่3ฝึกขอบคุณสิ่งที่เรามีในทุกๆวัน
นักจิตวิทยาบอกว่าอย่าได้สบประมาทพลังของการขอบคุณนะจ๊ะเพราะมันช่วยปรับทัศนคติภายในของเราได้ดีมากๆในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารเกี่ยวกับบุคลิกภาพและจิตวิทยาทางสังคมครับที่นักวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้เขียนบันทึก 2-3 ประโยคทุกสัปดาห์โดยกลุ่มที่1เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขารู้สึกขอบคุณในแต่ละวันและกลุ่มที่2ครับเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขานั้นไม่พอใจเลยหลังจากผ่านไป10สัปดาห์ครับนักวิจัยพบว่าผู้ที่จดบันทึกความสุขความรู้สึกขอบคุณจะมองโลกในด้านมุมที่ดีมากขึ้นซึ่งวิธีนี้ครับคุณฟังครับส่วนตัวผมก็ทำเป็นประจำครับส่วนตัวผมจะเขียนสิ่งที่ผมอยากรู้สึกขอบคุณที่สุดหรือสิ่งที่ดีที่สุดออกมา3อย่างในแต่ละวันครับเขียนมันลงไปในสมุดบันทึกเขียนเป็นประโยคสั้นๆเรียงไปเป็นข้อๆเลยเช่นวันนี้แฟนเราทำอาหารให้กินนะนานๆทีมันจะทำให้นะครับวันนี้เจ้านายมาแปลกอ่ะเลี้ยงน้ำเราด้วยปกติธรรมเนียมเราต้องจ่ายตลอดเลยหรือวันนี้เฮ้ยเจอเงินตก500อ่ะของใครไม่รู้เก็บมาก่อนนะจ๊ะช่วงนี้น้ำมันแพงเลยทีเดียววิธีนี้จะช่วยให้เราได้โฟกัสสิ่งที่ดีๆในแต่ละวันบ้างครับแทนที่เราจะไปหมกมุ่นกับสิ่งลบๆที่เกิดขึ้นอย่างเดียวลองทำลองใช้วิธีนี้ทำก่อนนอนก็ได้ครับแล้วอารมณ์ของเราจะดีมีความสุขหลับสบายกันเลยทีเดียวต่อมาวิธีที่4อ่อนโยนดูแลตัวเองทุกวันเพราะการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอยิ่งในวันที่เราเหนื่อยล้าวันที่เราท้อแท้สุดๆเราต้องลองถอยออกมาและให้รางวัลกับตัวเองด้วยนะครับการดูแลตัวเองในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเลิศหรูอะไรอย่างการอาบน้ำแร่แช่น้ำนมครับแค่ดูแลตัวเองด้วยวิธีที่เรียบง่ายและรู้สึกดีก็พอแล้วครับเช่นการที่เราได้กินอาหารบ้านๆที่เราชอบการให้ตัวเองดื่มน้ำได้8แก้วการพาตัวเองออกไปเดินได้10,000ก้าวการได้ดูหนังดีๆดูซีรีส์สักเรื่องหนึ่งหลังจากวันที่เราเหนื่อยล้ามามากแล้วหรือการที่เราได้อ่านหนังสือสักเล่มการโทรหาเพื่อนหาฝูงหรือแม้แต่กระทั่งการพูดปฏิเสธกับสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ครับคือการที่เรานั้นได้ใส่ใจความสุขของตัวเราเองความสุขเล็กๆที่ไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในของเราลองถามตัวเองในแต่ละวันดูครับว่าเราดูแลและอ่อนโยนกับตัวเราเองบ้างหรือไม่การดูแลและอ่อนโยนกับตัวเราเองในวันที่เหนื่อยล้าวันที่หนักหนาวันที่ท้อแท้จะช่วยส่งเสริมพลังบวกให้กับตัวเราเองในแต่ละวันได้นั่นเองครับและวิธีปรับนิสัยเล็กๆให้เราเป็นคนที่มีพลังบวกนิสัยที่5ก็คือเริ่มต้นเช้าวันใหม่ให้ดีเสมออีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้ง Tesla และ SpaceX เคยกล่าวเอาไว้ในบทสัมภาษณ์หนึ่งครับว่าหากคุณเริ่มต้นตอนเช้าด้วยสิ่งที่ดีวันๆนั้นจะเป็นวันที่ดีแต่ถ้าหากคุณเริ่มต้นวันนั้นด้วยสิ่งแย่ๆสิ่งลบๆมันจะส่งผลกระทบให้วันนั้นเป็นวันที่แย่ได้ดังนั้นครับคุณฟังครับหากเราอยากให้อารมณ์ดีมีพลังบวกมีพลังใจดีๆในการทำเรื่องต่างๆอย่าเพิ่งเอาสิ่งลบๆมาทำให้หนักหัวครับทำให้จิตใจของเราสดชื่นแจ่มใสชื่นบานกันก่อนให้เราเลือกทำในสิ่งที่จะทำให้เรานั้นภาคภูมิใจในตัวเองเช่นคนที่ตั้งใจจะออกกำลังกายในตอนเช้าใช่ไหมครับตื่นเช้ามาให้ทำสิ่งนั้นให้สำเร็จก่อนอยากกินอาหารเช้าดีๆก็อาจจะตระเตรียมวัตถุดิบเอาไว้ในตอนกลางคืนก่อนนอนเลยอยากทำอะไรให้ได้หลายๆอย่างในตอนเช้าก็ลองพาตัวเองให้เข้านอนแต่หัวค่ำและตื่นให้เช้าขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับหากเราตั้งใจทำมันแต่เราก็ไม่ได้ทำเพราะเรามัวแต่เร่งรีบกับชีวิตตอนเช้าเอา Facebook เอา LINE ของคนนั้นคนนี้ที่ด่าเรามาดูทำให้เรามีแต่อารมณ์ลบๆในตอนเช้าแบบนี้เราก็ไม่อยากทำอะไรแล้วใช่ไหมครับและมันอาจจะส่งผลทำให้อารมณ์ของเรานั้นแย่ทั้งวันก็ได้สิ่งเล็กๆยามเช้าเหล่านี้สำคัญกว่าที่เราคิดตั้งใจจะทำอะไรในตอนเช้าวางแผนทำมันให้สำเร็จก่อนครับเช้ามาอย่าเพิ่งเอาสิ่งลบๆให้กับตัวเราเองลองสังเกตตัวเองดูครับว่าหากเช้าวันนั้นเราเริ่มต้นได้ดีเราทำมันได้ดีเราก็จะแฮปปี้อารมณ์ดีมีพลังบวกทั้งวันนี่ก็เป็น5วิธีปรับนิสัยเล็กๆให้เราเป็นคนที่มีพลังบวกได้ในแต่ละวันที่ผมรวบรวมมาฝากคุณฟังครับ5วิธีที่เราสามารถเริ่มต้นกันได้ในวันนี้เลยอย่าสบประมาทพลังของนิสัยเล็กๆเหล่านี้นะครับมันล้วนส่งผลต่อจิตใจและทัศนคติการใช้ชีวิตของเราสรุปกันให้ฟังอีกครั้งนะครับวิธีแรกคือให้ตัวเองซึมซับสิ่งดีๆเพราะเราจะเป็นในสิ่งที่เราทำซ้ำๆ
วิธีที่2ทำอะไรให้ช้าลงมีสติหน่อยนึงนะช้าลงหน่อยทำอะไรให้มีสติอย่าให้อารมณ์ลบๆมาควบคุมเราได้วิธีที่3ฝึกขอบคุณสิ่งที่เรามีในทุกๆวันเพราะการรู้สึกขอบคุณจะช่วยปรับทัศนคติของเราได้วิธีที่4อ่อนโยนดูแลตัวเองทุกวันเพราะการดูแลและอ่อนโยนกับตัวเองในวันที่เหนื่อยล้าวันที่หนักหนาวันที่ท้อแท้จะช่วยส่งเสริมพลังบวกให้กับตัวเราเองได้และวิธีที่5ครับเริ่มต้นเช้าวันใหม่ให้ดีเสมอเพราะหากเราเริ่มต้นตอนเช้าด้วยสิ่งที่ดีวันนั้นทั้งวันของเราจะเป็นวันที่ดีลองนำ5วิธีนี้ไปฝึกปรับนิสัยของเราให้มีพลังบวกในแต่ละวันนะครับหากคุณฟังมีวิธีที่ช่วยเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองในแบบที่แตกต่างออกไปก็คอมเมนต์แนะนำพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller ครับขอบคุณกำลังใจดีๆทุกๆคอมเมนต์ที่เม้นกันเข้ามายืนยันครับว่าจะอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับคำติชมจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆในการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมเสริมพลังบวกโดยการนำสิ่งดีๆให้กับตัวเองทุกๆวันนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ